ดูน้ำไปแล้วนะครับไปดูเรื่องของฟ้าฝนกันหน่อยนะครับเช็คอากาศกันหน่อยฝนยังตกต่อเนื่องนะครับวันนี้ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเนี่ยจะเป็นพื้นที่เดียวนะครับที่ไม่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงฝนจะตกหนักที่ไหนบ้างต้องเตรียมรับมือกันอย่างไรบ้างไปติดตามกับสถานีอากาศ NBT กันครับสวัสดีค่ะวันนี้ฝนยังไม่แผ่วตก 60-70% ของพื้นที่ความเสี่ยงฝนตกหนักมียกเว้นอยู่พื้นที่เดียวที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะวันนี้ภาพรวมแล้วเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากยังมีความเสี่ยงเฝ้าระวังกันต่อค่ะตัวการฝนวันนี้มาจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ลมฤดูฝนและมีหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่ที่ลาวและเวียดนามตอนบนทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนหนักในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้ภาคเหนือระวังต่อมีฝน 70% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งที่เชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักที่เลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมภาคกลางมีฝน 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักที่ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครกรุงเทพมหานครฝนยังเยอะ 70% ของพื้นที่จะมีหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักเพิ่มเติมที่นครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดทะเลคลื่นสูง1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชทะเลคลื่นสูง1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนยังเยอะ 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักที่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตั้งแต่ระนองขึ้นมาคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรพังงาลงไปคลื่นสูง1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรวันนี้พรุ่งนี้ฝนเยอะคาดว่าฝนจะแผ่วลงในวันที่8 90สิงหาคมค่ะกลับมาเกาะติดสภาพอากาศได้อีกครั้งในข่าวเที่ยง NBT News ช่วงนี้สวัสดีค่ะ